ับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมอาชัวในพาร์ทที่4เลยนะครับผมผมคิดว่าในพาร์ทนี้นะผมว่าผมจะย้ายบ้านครับผมเพราะว่ามันเดินไกลมากครับผมเวลาจะไปบุกค่ายใครนะโอเคก่อนอื่นก็ต้องขนพวกนี้ครับผมสโตนนะนี่ขนไปให้หมดเก็บใส่ตัวไว้นะครับผมเพราะว่าผมได้ทำการสร้างบ้านเอาไว้หลังนึงนะครับผมอยู่ตรงกลางแผนที่เลยแหละเวลาจะเดินไปถล่มค่ายคนอื่นนะครับผมมันจะได้แบบใกล้ๆนะไม่งั้นมันเดินไกลครับผมนี่ไม้นะครับผมเอามาให้หมดนะฮะไอของพวกนี้ผมว่าเราเอาไปบางส่วนดีกว่าเพราะว่ามันคราฟง่ายนะฮะนี่แล้วก็ไหนดูซิแล้วก็พวกอาหารต่างๆนี่เป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมไปให้หมดเลยโอเคครับผมเก็บของเรียบร้อยละปิดประตูบ้านก่อนลาก่อนเจ้าบ้านหลังน้อยสักวันนึงฉันคงจะได้กลับมาอีกครั้งนะโอเคก่อนที่จะไปบ้านหลังใหม่นะครับผมว่าเดี๋ยวเราเก็บไอ้พวกผลไม้ดีกว่าเอาไปอย่างละลูกพอครับผมแล้วค่อยไปปลูกขยายพันธุ์นะนี่ปุ๊บเอาเล่นนะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันเต็มเหรอช่องเก็บของเต็มครับผมโอเคกินในนี่ดีกว่าพอดีครับหิวพอดีแล้วก็เก็บส้มนะครับผมเอามาแค่ผลเดียวพอไปเราไปที่บ้านหลังใหม่ของเราดีกว่าทางผ่านนะครับผมก่อนที่จะไปบ้านแล้วนะครับผมมันจะผ่านค่ายอยู่ค่ายหนึ่งนะครับผมคือค่าย A นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเก็บมันก่อนนะเฮ้ยผมเห็นเฮลิคอปเตอร์ว่ะเห็นไหมฮะไกลๆน่ะโอ้มันบินลาดตระเวนใหญ่เลยครับผมนี่เดี๋ยวเราแวะขโมยของบ้านหลังนี้ก่อนนะครับผมขโมยของที่ค่ายนี้นะฮะเป็นค่าย A นะฮะแล้วมาปล้นบ่อยมากครับผมค่ายนี้กระดึบไหนสวัสดีครับอุ้ยวืดจิ๋วไปหลบก่อนกระดึบเอ๊ะมันก้มดูอะไรปึ๊บเอ้ยมันเดินเฮ้ยโอเคเก็บไปหนึ่งครับผมไหนอะตรงนี้ตายหมดเลยนะครับผมเฮ้ยตรงนี้เจอแล้วครับผมโอเคหมดยังเหลือตัวหนึ่งนะครับผมอะไรเล็งอะไรคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของก่อนนะฮะปุ๊บเดี๋ยวซีตรงนี้มีแบบแปนนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะฮะตรงซัพพลายคิดว่าน่าจะมีของอยู่เยอะก่อนอื่นก็ต้องเก็บพวกลูกกระสุนปืนกันนะฮะนี่เอามาให้หมดครับผมโอ้กดออเลยเฮ้ยของเต็มว่ะเดี๋ยวต้องระบายของออกจากตู้กันนะครับผมระงกนะฮะเดี๋ยวก่อนตอนนี้เฮลิคอปเตอร์ยังไม่มานะฮะต้องรีบเอาเลยวะกินน้ำดีกว่าโอเคกินน้ำไปที่จริงไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับผมเพราะว่าสตามิน่ามันเด้งเองนะโอเคเหลือปลาไว้2ตัวนะครับผมเอาไว้ให้มันกินแล้วกันไม่ใช่หรอกครับผมคือถ้าเก็บไปได้ผมก็จะเก็บไปให้หมดนะฮะพอดีของมันเต็มนี่นะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องเดินไปที่ชายป่าอีกด้านนึงครับผมต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนนะคิดว่าน่าจะเจอบ้านนะเดี๋ยวก่อนนะผมมองหาก่อนตรงไหนวะไปตรงนี้หรือเปล่าเฮลิคอปเตอร์ลาตะเวนเหลือเกินครับผมตอนนี้อ๋อสงสัยมันจะไปส่งกองหนุนนะฮะอันนี้ไงผมเจอแล้วบ้านที่ผมสร้างเอาไว้นะฮะนี่ไงอยู่ตรงชายป่าทางด้านนู้นนะฮะเห็นยังนี่นะฮะโอเคต้องระวังให้ดีนะครับผมเพราะว่าแถวนี้มันจะมีพวกสิงโตมีพวกหมีมีพวกหมาป่าอยู่กันเยอะนะฮะบางทีเดินๆอยู่มันจะไล่กัดแล้วนะครับผมนี่ดูเฮลิคอปเตอร์ดิครับผมบินไปบินมาคือบริเวณนี้นะครับผมมันอยู่ตรงตามแผนที่พอดีเลยนะเวลาเราจะไปบุกถล่มค่ายคนอื่นนะครับผมมันก็จะง่ายหน่อยนะฮะนี่สงสัยครับผมมันยิงได้ไหมเนี่ย
ยิงให้ร่วงเลยดีไหมเอ๊ะสงสัยนะครับผมมันจะบินไปส่งกองหนุนที่ค่าย A นะฮะเพราะว่าตรงนั้นเป็นค่าย A นะฮะโอเคไปเดี๋ยวเราเอาของของเรานะครับผมเก็บเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะนี่ปุ๊บเอาพวกอาวุธนะครับผมเก็บก่อนดีกว่าเก็บให้หมดเลยปุ๊บนี่อาวุธปืนต่างๆนะครับผมเก็บใส่ตู้ไว้นะฮะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ผมคิดว่าเราน่าจะต้องคราฟตู้เพิ่มอีกว่ะเพราะว่ามันตู้ใส่ของมันใส่ไม่พอนะฮะอ่ะคราฟตู้มานะฮะปุ๊บเอาไหนว่าตู้อยู่ไหนวะอันนี้ไงโอเคเอามาอีก2หลังแล้วกันนะเอาไปวางไว้ด้านบนนะฮะว่าอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวหาที่วางก่อนนะครับผมไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนดีนะตรงนี้อ่ะติดๆกันเลยเอ๊ะมันก็จะบังหน้าต่างนะครับผมมันก็จะไม่สวยนะรู้จะวางไว้ฝั่งนี้ฮะหมุนให้ดีนะครับผมเฮ้ยเอียงมันเอียงมันเอียงหมุนอีกรอบนึงปุ๊บปุ๊บโอเคไหมน่าจะโอเคอยู่ถ้าตรงนี้มีกระสอบทรายทะลุออกมาด้วยนะปิดมันเลยก็โอเคนะแล้วก็มันมีอีกหลังนึงนะครับผมหาที่วางก่อนดีกว่าก่อนอื่นเราเอาของนะครับผมเดี๋ยวอันนี้พวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับผมเอาใส่ไว้ในตู้นี้ทั้งหมดเลยนะเรียบร้อยนะครับผมส่วนตู้นี้ก็จะมีพวกอาวุธแล้วก็ยาแล้วก็อันนี้เอาพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ออกมาให้หมดปึ๊บตรงนี้ก็จะวางตู้อีกใบนึงนะฮะก่อนอื่นก็ต้องทำการขนย้ายโต๊ะออกก่อนเดี๋ยวก่อนเอาตู้วางไว้ก่อนตรงแล้วนะเอาโต๊ะออกนะฮะปึ๊บแล้วก็เอาตู้ไปวางไว้แทนนะครับผมต้องเล็งดีๆนะครับผมจะให้มันทะลุนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับผมแล้วก็นี่โต๊ะคราฟนะครับผมวางไว้แถวนี้เลยปุ๊บได้ยังโอเคเรียบร้อยครับผมแล้วก็เอาของใส่เข้าไปในตู้นะฮะจัดให้เรียบร้อยโอเคเอาพวกเครื่องมือการเกษตรแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับผมแล้วก็ผลไม้2ลูกที่เราเก็บมาจากบ้านเก่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะผมได้คราฟไอ้โต๊ะอันนี้ได้ยังครับผมไอ้ซีทเทเบิลนะครับผมเทเบิลซีทนะฮะโอเคเดี๋ยวผมคราฟก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเราจะต้องแปรรูปจากผลไม้ให้กลายเป็นเมล็ดนะฮะก่อนอื่นก็ต้องแบ่งเหล็กมาก่อนนะครับผมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับผมแล้วก็สโตนนะครับผมแล้วก็ไม้นะฮะเดี๋ยวก่อนเอานี่ไงเรามีอยู่แล้วนี่หว่าซีทเทเบิลโอเคแปรรูปเลยนะครับผมนี่เราก็จะได้เป็นเมล็ดแตงโมแล้วก็เมล็ดส้มมานะฮะเอาปลูกไว้ข้างบ้านกันเฮ้ยหมีต้องระวังหมีนะฮะหมีเดินมา2ตัวปลูกไว้ก่อนตอนนี้เรามีแค่อย่างละต้นนะฮะเดี๋ยวค่อยๆขยายพันธุ์มันแล้วกันเอาไงดีครับผมเห็นหมีแล้วมันหมั่นไส้ว่ะวันนี้กินเนื้อหมีก่อนแล้วกันเฮ้ยยิงไม่ตายวะเฮ้ยเปี้ยงเรียบร้อยครับผมนี่แน่โอ้ยตัวนี้ยิงทีเดียวนะครับผมตายเลยนะเก็บเนื้อมาครับผมปึ๊บเอาเก็บสิครับทำไมไม่เก็บโอเคเก็บได้แล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยผมเห็นอะไรตะคุ่มเฮ้ยมีแกะครับผมแกะก็ไม่รอดนี่แน่เก็บเนื้อมาย่างให้หมดทำเป็นอาหารนะครับผมปุ๊บไอ้ปุ๊บเดี๋ยวก่อนผมมีความรู้สึกว่าสกิลพอยต์ของผมนะครับผมมันน่าจะขึ้นแล้วนะจากที่เรายิงสัตว์ไปเมื่อกี้นี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนนะกดตรงไหนนี่ไงได้20สกิลนะครับผม
นี่เราสามารถที่จะคราฟไอ้เจ้านี้ได้นะครับผมเป็นอูฐต่อเรือนะฮะปึ๊บยังไงเราต้องไปที่โต๊ะคราฟนะครับผมนี่ไงโอเคแล้วก็หาที่วางนะครับผม workstation นะฮะปึ๊บบ้านแล้วก็แคบนะฮะสงสัยต้องวางบนพื้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอเราขยายบ้านนะครับผมค่อยหาที่วางใหม่แล้วกันหรือว่ามุมนี้ดีวะก็ไม่ได้นะตรงนี้เหรอคือผมไม่อยากจะวางให้มันห่างจากตัวบ้านนะครับผมเพราะว่าแถวนี้มันมีหมีเยอะนะฮะเวลาเราลงไปคราฟคงคราฟของเนี่ยมันจะโดนแบบกัดเอานะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเราค่อยหาที่วางใหม่นะครับผมเดี๋ยวดูซิอ๋อนี่เราสามารถที่จะกด P ย้ายที่ได้นะฮะนี่เราสามารถที่จะคราฟเอนจินได้นะครับผมตอนนี้เรามีแผนผังเอนจินนะครับผมประมาณ3อย่างแล้วนะนี่ขาดอีก2อย่างนะครับผมนี่เราก็คราฟได้แต่ว่ารู้สึกว่ามันจะต้องการเหมือนนะตอนนี้ยังคราฟไม่ได้นะเหมือนกับว่ามันต้องการอลูมิเนียมนะครับผมใช่ๆมันต้องการอลูมิเนียมนะโอ้โหเยอะด้วยเด้อลูมิเนียมนี่รู้สึกว่าเราจะต้องไปปล้นตามค่ายนะฮะตามค่ายทหารซึ่งตั้งแต่เล่นมานะครับผมยังไม่เคยเจอเลยนะฮะโอเคไม่เป็นไรผมคิดว่าเดี๋ยวในพาร์ทนี้นะครับผมเราไปบุกค่ายเดี๋ยวนะพาร์ทที่แล้วเราบุกค่าย A B แล้วใช่ไหมพาร์ทนี้เดี๋ยวเราบุกค่าย C ดีกว่าตอนนี้ก็ย่างหมูไปก่อนนะปุ๊บนี่ย่างมาให้หมดครับผมแล้วก็เก็บใส่กล่องเอาไว้นะฮะเอาไว้กินนะครับผมแล้วก็มีที่เหลือแล้วก็กินนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราหิวพอดีกินเลยเอาให้มันเต็มนะครับผมเรียบร้อยนี่อุปกรณ์พวกนี้ก็เก็บเอาไว้นะครับผมไม่จำเป็นผมจะเอาไปแต่ปืนสไนเปอร์นะฮะไปเดี๋ยวเราไปบุกค่ายซีกันดีกว่าครับผมเอ๊ะกระสุนก็พอแล้วมั้งผมว่าเอ้ยผมเห็นสิงโตครับผมอยู่หน้าบ้านยิงซะเรียบร้อยครับผมตรงนี้มีแกะนะครับผมไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่สิงโตเหรอนอนตายอ้าปากหวอเลยเก็บเนื้อมันมานะครับผมไปเดี๋ยวเราไปฆ่าซีกันดีกว่านี่นะครับผมอยู่ใกล้ๆบ้านเราเองนะวิ่งไปแค่นี้ก็ถึงแล้วนะนี่มีแกะด้วยนะต้องค่อยๆย่องไปนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องทำการสำรวจก่อนนะครับผมว่ามันมีทหารอยู่กี่คนนะปุ๊บๆเห็นไหมล่ะพอเราย้ายบ้านมาที่ใหม่นะครับผมรู้สึกว่ามันจะเดินทางสะดวกนะครับผมเวลาไปปล้นบ้านชาวบ้านนะปุ๊บนี่เฮ้ยตรงนี้มีเนินอยู่ครับผมมันเป็นเนินดินนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหลบอยู่ตรงด้านหลังเนินดินนะฮะตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็นชายหาดเล็กๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวดูซิว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่ค่าซีนะครับผมโอเคถูกต้องแล้วปุ๊บโอเคเดี๋ยวก่อนผมเห็นแวบๆไวๆนี่ยิงผ่านช่องไปเลยนะฮะเปรี้ยงเงิบครับผมมีไหมเอ้ยตรงนี้มองไม่เห็นหรอกเว้ยมันมีผ้าม่านบังอยู่ตรงนี้อีก2ตัวครับผมโอเคเก็บอย่างเร็วครับผมเอ้าตัวไปไหนครับผมตัวหายมันมีอีกตัวหนึ่งนี่หว่าร่วมมันจะอยู่หลังบ้านครับผมก็ไม่มียังไงเอ้ยหายครับผมอยู่ดีหายไปเฉยเลยเดี๋ยวก่อนนะแอบอยู่หลังบ้านหรือเปล่าอย่าประมาทนะครับผมเอาไปไหนแล้ววะเอ้าหายครับผม
ผมว่ามันมีอีกตัวหนึ่งนี่หว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งไล่เก็บกระสุนปืนก่อนนะครับผมปุ๊บปุ๊บมันหายไปจริงๆนะครับผมใช่ไหมผมว่าผมยังไม่ได้ยิงอีกตัวหนึ่งนะมันอยู่ไหนเนี่ยเดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจออ่ะตรงนี้เก็บกระสุนแล้วนะฮะไหนบ้านหรือเปล่าเอมันไปไหนวะโอเคไม่เป็นไรขโมยของให้หมดนะครับผมตรงนี้ก็มีแบบแปลนอยู่นะฮะแล้วก็นี่เก็บไปให้หมดเลยมาผมคิดว่าเราเพ่นจากที่นี่กันดีกว่าก่อนที่เฮลิคอปเตอร์มันจะส่งกองหนุนมานะครับผมไปกลับบ้านดีกว่าปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะไหนๆก็ออกมาแล้วผมว่าเดี๋ยวเราไปบุกอีกค่ายนึงดีกว่าครับผมมันอยู่ใกล้ๆกันนะฮะเป็นค่าย B นะฮะมันก็คือค่ายเดียวกับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมที่เราบุกไปนะนี่ไหนดูสินี่อยู่ด้านหน้านี่เองนะครับผมต้องระวังนะฮะยิงกันหัวโดอ้าวเฮ้ยมันยิงโดนไม่นั่นอ่ะเอ้าล้มครับผมโดนอยู่โดนอยู่ไอ้นี่มันเดินเดินไปไหนวะเฮ้ยย่องๆนะฮะย่องๆเฮ้ยไปไหนกันหมดเนี่ยอันนี้นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยโดนปะหวะโอเคล้มนะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยนี่ผมเจอแล้วอีกตัวกำลังเดินชมวิวอยู่เหรอนี่เข้าซอกคอเฮ้ยดำดำครับผมตรงช่องเห็นไหมก้มๆเงยๆอยู่นี่ยิงซะหนึ่งดอกโอ้วล้มครับผมหมดยังวะคิดว่าน่าจะหมดแล้วมั้งมีตัวนี่นะเก็บซะโอ้โหเอ้ยโอเคแม่พอเวลามีปืนสไนเปอร์นะครับผมอะไรๆมันก็ดูง่ายไปหมดเลยนะ ก่อนอื่นก็ต้องจะประมาทจะประมาทโอเคเก็บกระสุนปืนกันนะฮะเอามากระสุนปืนเอากระสุนปืนมาเอามาให้หมดนะครับผมปุ๊บแล้วก็นี่แบบแปนนะครับผมเก็บมาปุ๊บแล้วก็ยานะครับผมแล้วก็มีกล่องตรงด้านนี้จำได้นี่ปุ๊บเฮ้ยเห็นแล้วมันก็เสียดายวะเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วมันต้องเอาไปให้หมดสิครับโอเคกินไปก่อนเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์มาเดี๋ยวก่อนจิป่าแล้วใช่ไหมใช่เด้มันมาส่งกล้องหนุนนะครับผมเฮ้ยผมว่าเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าวะของในตู้มันเยอะด้วยนะครับผมเฮ้ยมันมาจริงมาลงจอดแล้วตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมมันมาส่งกล้องหนุนนะครับผมโอเคผมคิดว่านะครับผมเดี๋ยวในพาร์ทนี้อย่าเรามาสร้างพวกกำแพงบ้านกันดีกว่านะก่อนอื่นก็ต้องทำการเอาอีกพอยต์หนึ่งพอยต์ของเราเนี่ยนะครับผมมาอัปเกรดกันนะมาอัพสกิลในการสร้างก่อนจะเอากำแพงแบบไหนดีฮะเอาแบบเป็นรั้วเหล็กแบบนี้ดีไหมคือผมไม่อยากให้มันแบบเป็นกำแพงแบบตันๆไงมันบางวิวอะ โอเครั้วแบบนี้เหรอใช้1พอยต์นะครับผมรั้วเอาแบบเป็นผ้าใบแบบนี้ฮะรั้วจะเป็นแบบแท่งวาเลเยอร์อย่างเงี้ยครับผมแท่งแบบนี้มันก็ไม่สูงสิครับผมต้องการให้แบบมันปิดนะปิดให้มิดนะฮะเพราะว่าแถวนี้มันมีพวกเสือสิงกระทิงแรดเยอะนะครับผมปิดแบบให้ภายในอาณาเขตบ้านของเรามันปลอดภัยนิดนึงอ่ะป้องกันพวกเสือพวกหมีเข้ามาในบ้านนะครับผมทำแบบนี้แล้วกันโอเคเอาเป็นรั้วเหล็กนะฮะเฮลิคอปเตอร์
ปเตอร์มันก็บินจังเลยมึงทำมันหลอนนะเนี่ยอยู่ไหนวะอ่ะก่อนอื่นก็ต้องคราฟก่อนนะฮะเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวต้องโต๊ะนี้นะฮะไหนอ่านี่ได้แล้วเอามาเยอะๆเลยครับ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 สักเจ็ดแปดอันนะโหอันนี้ปุ๊บแล้วก็ทำการจัดบานนะครับผมปึ๊บปึ๊บน่าไหนเราจะกั้นถ้าเรากั้นให้รอบบ้านเลยมันก็ใช้ทรัพยากรเยอะนะครับผมใช้เหล็กเยอะเหมือนกันนะเอาแบบทีละนิดก่อนแล้วกันนะเอาพอให้มันแบบป้องกันพวกหมีพวกสิงโตเข้าบ้านนะฮะประมาณนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็วางอีกอันนึงนะฮะปุ๊บนี่ประมาณนี้นะแล้วก็ฝั่งนี้ปุ๊บเอ๊ะหรือว่าเราจะวางฝั่งนี้ก่อนครับผมถ้าวางฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวผมต้องทำการย้ายไอ้โต๊ะตรงนี้ก่อนนะฮะปึ๊บเอามาวางไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บนี่แล้วก็วางรั้วปึ๊บตรงมั้ยมันชิดไปหรือเปล่าเหมือนกับมันจะชิดไปนะฮะโอเคไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมาวางไปก่อนนะครับผมค่อยมาแก้ไขเอ้าตรงนี้เสือวางเหลื่อมมันอีกโอ้โหไม่สวยเลยอ่ะมันไม่แจ๋วอ่ะไม่ใช่อ่ะครับผมเอาไงดีครับผมปึ๊บไม่เป็นไรวางไปก่อนเดี๋ยวเรามาค่อยๆแก้ไขที่หลังแล้วกันเนี่ยมุมมองตรงนี้มันสื่อมองไม่เห็นนะฮะไหนดูสิแล้วก็ตรงนี้อีกรั้วหนึ่งปึ๊บโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วยหมุนให้ดีนะฮะปึ๊บ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 เยี่ยมไปเลยแล้วก็เอาไงดีนี่ตรงนี้ย้ายเอามาวางไว้ตรงมุมนี้นะฮะกินพื้นที่มากนะฮะตรงนี้ถามว่าไอ้ที่ต่อเรือเนี่ยจะเอาไว้ทำไมครับผมเพราะว่าเราย้ายบ้านมาอยู่บนพื้นดินใช่ไหมไม่ได้อยู่ริมน้ำก็ไม่รู้ครับผมก็เขาให้คราฟแล้วก็คราฟไว้ก่อนนะฮะส่วนไอ้เรื่องเรือจะลอยได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่ง โอเคปึ๊บนี่เอาวางไว้ตรงนี้เลยผมว่าตรงนี้ก็โอเคนะฮะแล้วก็เก็บพวกเดี๋ยวก่อนผมยังคาใจกับไอ้รั้วเหล็กตรงนี้มากครับผมมันเกยกันมันไม่สวยฮะเอาไงดีวะแปะอุปกรณ์มาทุบดีกว่ามั้งผมว่าโอเคเดี๋ยวเราเอาอุปกรณ์นะครับผมมาทุบดีกว่านี่พวกขวานปุ๊บแล้วก็เอาพ่วงมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกผักนะฮะนี่ทุบทิ้งเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บพังแล้วนะฮะตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ้าวพังไหมพังสิปุ๊บปุ๊บเฮ้ยอันนี้ไม่พังมันบั๊กหรือว่าอย่างไรโอเคพังแล้วนะฮะแล้วก็คราฟรู้มาใหม่นะครับผมนี่มา2อันเอามาติดตั้งใหม่นะครับคราวนี้ต้องเล็งให้ดีนะนี่เหรอเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมุมมองตรงด้านซ้ายนะครับผมมันมองไม่ค่อยเห็นน่ะเห็นไหมเห็นไหมมันหลุดมุมมองเราไปอ่ะต้องเล็งดีๆนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่สวยนะโอเคประมาณนี้ก็ได้มั้งอีกรั้วหนึ่งก็เอา
เอาวางไว้ตรงนี้นะเฮ้ยมันเกิดช่องว่างว่ะมันเกิดช่องว่างครับผมค่อนข้างที่จะห่างนะฮะอย่างนี้เหรอเอ้าเกยกันอีกแล้วโอ้ไม่สวยเลยคราฟใหม่ดีกว่าเรื่องมากจริงครับผมมันไม่สวยอ่ะรับไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บค่อยๆเล็งนะฮะปึ๊บปึ๊บยังไงยังไงปรับปรับปรับเอาให้ดีเอาให้ดีเอาให้ดีโอเคนี่แหละฮะแค่นี้ก็ออกไม่ได้นะครับผมเข้าไม่ได้ออกไม่ได้รู้อันนี้นะครับผมเอาไว้ป้องกันหมีกับสิงโตโดยเฉพาะเลยนะก่อนอื่นก็ต้องเก็บพวกแตงโมแล้วก็ส้มก่อนนะฮะที่เราปลูกเอาไว้นะนี่เอามาแปรรูปให้กลายเป็นเมล็ดให้หมดเลยปึ๊บปึ๊บเอาไว้กินนะฮะปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บเอามาให้หมดเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราเอาไปปลูกกันดีกว่านี่ตรงไหนดีวะปลูกไว้ริมรั้วนะฮะเป็นบริเวณนี้ดีกว่าปึ๊บ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 พอแล้วมั้งแค่นี้แล้วก็เอาเมล็ดนะฮะลงไปเลยปึ๊บ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 รวดเร็วนะฮะเอาต้นกล้าปักไปเลยป้าบป้าบนี่โอเคเพราะว่าถ้าหากว่าเราปลูกเอาไปขายนะผมเคยเอาไปขายครับผมมันได้ลูกละบาทอ่ะก็ถูกครับผมปลูกไว้กินเองดีกว่านะบางทีแบบเราขี้เกียจไปล่าสัตว์ไงก็กินไอ้พวกแตงโมเนี่ยนะฮะเพิ่มทั้งเลือดแล้วก็รู้สึกเลือดจะไม่เพิ่มหรอเพิ่มความหิวแล้วก็สตามิน่านะฮะโอเคเหลือ2ลูกนะฮะปลูกให้หมดเลยครับนี่เรียบร้อยโอ้ตอนนี้บ้านของเรานะครับผมก็มีรั้วไว้ป้องกันแล้วนะมีพอยต์ขึ้นอีก1พอยต์นะฮะเราจะคราฟอะไรต่อดีอันนี้เป็นกระสอบทรายแบบมุมโค้งนะฮะเอานี้ดีกว่ามากผมว่าแล้วก็เอามากั้นไว้ตรงด้านหน้านี้นะฮะไหนดูสิกดเคผมจำได้ว่ามันมีแบบไอ้พวกไม้กั้นด้วยนะฮะไม้กั้นแบบพวกป้อมยามอ่ะเอานี้ดีกว่ามั้งกระสอบทรายแบบมุมโค้งนะฮะอับมาแล้วนะปึ๊บป่ะเดี๋ยวเราไปคราฟกันดีกว่าเอามาสัก2อันแล้วก็แบบตรง2อันนะฮะกั้นไว้ที่หน้าบ้านนะครับผมไหนดูสินี่วางให้เรียบร้อยเลยวางปุ๊บอันนี้เป็นแบบปุ่มโค้งนะฮะต้องเล็งก่อนเล็งก่อนเอาแบบไหนดีอย่างนี้เหรอปุ๊บโค้งไปหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นประมาณนี้โอเคตรงนี้ก็วางกระสอบทรายแบบตรงนะฮะทำไมผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ใช่ไม่ได้ฮะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้รูมเล็กไปมันออกไปได้นะเนี่ยบริเวณเนี้ยต้องยืนอยู่บนที่สูงนะครับผมแล้วก็มองลงมาอันนี้ไม่ผ่านทุบทิ้งครับผมโอเค
เดี๋ยวเราไปคราฟมาใหม่นะปึ๊บเอากระสอบทรายแบบมุมโค้งมา1อันปึ๊บกระโดดปึ๊บแล้วก็มองจากด้านบนนะครับผมก็วางเอานะน่าจะเป็นประมาณนี้โอเคมาเอกป้อมยามโอเคค่อยดูเป็นรูปเป็นร่างหน่อยนะครับผมเป็นบังเกอร์ชั้นดีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเรามาลองพวกระบบไฟกันดีกว่าครับผมไอ้พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่เราไปปล้นจากบ้านชาวบ้านเข้ามานะครับพวกเนี้ยเครื่องปั่นไฟสายไฟสวิตช์แล้วก็อันนี้นะครับผมกล่องคอนเนคเตอร์บล็อกนะครับผมก็จะเป็นเอาไว้สำหรับเชื่อมต่อกระแสไฟอะไรประมาณนี้พอป่าวะแค่นี้น่าจะพอมั้งแล้วก็วางไว้ที่ช่องเก็บของในตัวนะฮะไอ้นี่สวิตช์ไฟกล่องคอนเนคเตอร์เป็นเสาไฟนะครับผมแล้วก็เครื่องปั่นไฟนะฮะมาเดี๋ยวเรามาลองวางกันดีกว่าครับผมก่อนอื่นผมก็จะเอาวางอะไรก่อนดีวะเอาเสาไฟก่อนแล้วกันนี่มันจะได้ให้แสงสว่างเวลากลางคืนนะครับผมให้กับบ้านเราโดยที่ไม่ต้องใช้คบไฟนะฮะไม่ต้องใช้ทอสวางไว้ตรงไหนดีวะมุมนี้ดีกว่านะคิดว่าน่าจะทั่วถึงอยู่นี่แล้วก็ทำการวางกล่องคอนเนคเตอร์นะครับผมกล่องเชื่อมต่อวางไว้ใกล้ๆกันนี่แหละหรือว่าวางตรงนี้ว่ายังไงตรงนี้แล้วกันนะผมว่าในส่วนนี้น่าจะเป็นสวิตช์นะครับผมเฮ้ยเสือชิบหายสิงโตวิ่งเข้าบ้านไอ้หากูสาทำรั้วมึงออกไปเลยนะ มึงวิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งออกไปไอ้หนี่ตกใจหมดเลยเราเอาสวิตช์ไฟวางไว้ด้านบนได้ไหมอ่ะลองดูนะครับผมนี่โอเคเป็นสวิตช์ไฟนะครับผมแล้วก็วางในส่วนของเครื่องปั่นไฟนะฮะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนวะมันรกไปหมดแล้วบ้านเราคือเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายบ้านนะตอนนี้ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนฮะเอาให้มันแบบไม่รกอ่ะรู้จะวางไปก่อนเอาวางไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวก่อนนะแล้วก็ไปที่เสาไฟนะครับผมกด E อันนี้ไว้1นะครับผมกล่องคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อไปที่ไว้1กดเซตโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับผมสังเกตมันจะเป็นสายใหญ่เห็นมั้ยแล้วก็ไปที่ปุ่มอ่ะไปที่ปุ่มกด E เอ้ยมันขาดสายไฟว่ะมันต้องใช้สายไฟเยอะนะฮะเอาสายไฟมาสายไฟสายไฟเอาแต่สายไฟนะครับผมพร้อมปะวะ3เส้นเนี่ยเอาอีกดีกว่าเอาอีกโอเคโอเคไม่เป็นไรครับผมถ้าไม่พอก็เดี๋ยวไปปล้นบ้านชาวบ้านเอาปุ๊บอันนี้ก็ต้องเชื่อมต่อเอ้ามันไม่มีการเชื่อมต่อครับผมเอ๊หรือว่ามันเกิดจากอะไรตรงนี้ก็เชื่อมต่อแล้วนี่หว่ากล่องคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อกับระบบเสาไฟนะฮะแล้วก็เครื่องปั่นไฟเจเนเรเตอร์เชื่อมต่อกับคอนโทรลบล็อกเหรออย่างนี้ใช่ไหมกดเซตเหรอปุ๊บนี่อันนี้ก็ต้องเชื่อมต่ออันนี้ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อได้วะผมว่ามันอาจจะอยู่ไกลเกินไปครับผมเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราย้ายที่ก่อนแล้วกันปุ๊บมันอาจจะอยู่ไกลไปไงสายไฟไปไม่ถึงอะไรประมาณนี้แล้วก็มาวางไว้แถวๆนี้ดีกว่านี่ปุ๊บอันนี้ก็เชื่อมต่อกับนี่เจอแล้วครับผมเชื่อมต่อกับ
คอนเนคเตอร์อีกทีโอเคกดสวิตช์ปุ๊บเอาได้ยังเนี่ยกดนี่เปิดไฟครับผมได้แล้วนะนี่สังเกตตอนนี้มันเป็นตอนกลางวันอยู่นะครับผมเราอาจจะมองไม่เห็นนะสังเกตเห็นไหมเปิดไฟปิดไฟนะครับผมสวิตช์นี้เรียบร้อยนี่มีน้ำมันด้วยนะครับผมผมว่าเราเอาพวกสายไฟต่างๆแล้วนะครับผมเอาไปเก็บกันดีกว่านี่ปุ๊บนี่เอาเก็บเข้าตู้กันดีกว่าเดี๋ยวผมว่าเราต้องพยายามหาพวกอลูมิเนียมนะครับผมเอามาคราฟเรือให้ได้นะไอเรือนะครับได้แต่ว่าเครื่องยนต์นะครับผมมันต้องมีเครื่องยนต์ด้วยนะเรือโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมอชัวก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อยังไงนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยละกันสำหรับวันนี้นะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหเฮ้ยนี่มันบ้านหรือมันค่ายทหารวะเนี่ยโอ้โห